เราบอกเฮ้ยอันนี้มันคนนอกนะเพราะฉะนั้นหารเพื่อให้มันจ่ายจบอันนั้นได้ครับถ้าเป็นเอกชนแต่นี่คือเครื่องบินเช่าเหมาลำของรัฐบาลเช่าเหมาลำของรัฐบาลไปงานราชการมันไปคิดแบบนั้นไม่ได้ผมถามหน่อยถ้าคิดแบบนี้คนอื่นขอเดินทางไปด้วยได้ไหมพร้อมจ่ายราคาต่อหัวอย่างเงี้ยนอกจากรองเลขาธิการนายกชี้แจงแบบที่คุณเปรียวศรีเงินแนะนำแล้วชี้แจงแบบนี้อย่าชี้แจงเองเลยดีกว่าบางประเด็นมันไม่ใช่การชี้แจงมันเป็นการประจานนะโฆษกรัฐบาลคุณชัยนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งท่านโฆษกเนี่ยก็ร่วมคณะไปด้วยนะฮะค่ะนะก็ชี้แจงภารกิจการเดินทางไปต่างประเทศเอาเฉพาะประเด็นเรื่องลูกสาวนายกเนี่ยนะท่านโฆษกรัฐบาลชี้แจงว่ายังไงทีนี้เอาส่วนที่ข้อคอรหาที่ว่าทำไมเอาลูกสาวของท่านนายกมาเนี่ยนะครับอันนี้ขอเรียนย้ำเลยนะครับว่าท่านรองเลขาธิการฝ่ายบริหารบอกแล้วว่าอันนี้ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่ออกเองทั้งหมดมีคนตั้งข้อสังเกตว่าจะออกได้ยังไงเครื่องบินเหมาลำมานะครับจะไปแชร์ยังไงวิธีเขามีอยู่แล้วครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่หารต่อหัวเท่าไหร่ส่วนที่ออกมาต่อหัวเท่าไหร่เนี่ยลูกสาวท่านนายกรัฐมนตรีจ่ายให้กับการบินไทยราคาเต็มเท่าไหร่การบินไทยก็เอาส่วนที่ลูกสาวท่านจ่ายเนี่ยไปหักลดเพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยก็จะจ่ายน้อยลงอันนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็ขอเถอะครับใครก็ตามที่พยายามจับผิดและทำให้การเดินทางมาครั้งนี้ของท่านนายกเนี่ย เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนของพี่น้องชาวไทยผมขอยืนยันนะครับในนามของรัฐบาลไทยเนี่ยว่าการมาเยือนสหรัฐอเมริกามาร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งนี้เนี่ยท่านนายกโปรแกรมแน่นละเอียดนี่คือประเด็นวิธีคิดว่าจะให้ลูกสาวนายกจ่ายยังไงใช่ไหมคือวิธีคิดแบบนี้ทีนี้หนึ่งต่อไปนี้เป็นความเห็นผมนะวิธีคิดแบบนี้ใช้อธิบายเนี่ยอธิบายได้นะก็เป็นตรรกะเออมันก็มีวิธีหักออกมานี่ว่าส่วนไหนที่เป็นค่าใช้จ่ายต่อหัวนะสมมุติว่าเดินทางไปกี่คน50คนนะก็หารต่อหัวเลยต่อหัวเท่าไหร่แล้วก็ให้ทางลูกสาวนายกจ่ายเท่านั้นให้ลูกสาวนายกจ่ายเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นจ่ายให้ใครคำอธิบายของโฆษกคือการบินไทยจะคำนวณแล้วลดราคาลงมาเวลาราคาที่จะมาเบิกเงินจากรัฐบาลหักออกไปก่อนวิธีแบบนี้โอเคไหมอันนี้คือที่ท่านชี้แจงทีนี้ความเห็นผมทีนี้ท่านยังคิดไม่ครอบคลุมท่านยังคิดชี้แจงเฉพาะเฮ้ยเอาตัวเองให้รอดจากประเด็นเรื่องนี้แต่ท่านลืมนึกไปคือถ้าเป็นการจัดกรุ๊ปทัวร์พาเพื่อนไปเที่ยวคนพาคนในครอบครัวไปเที่ยวแล้วคนในครอบครัวมาเราบอกเฮ้ยอันนี้มันคนนอกนะเพราะฉะนั้นหารนะเพื่อให้มันจ่ายจบอันนั้นได้ครับถ้าเป็นเอกชนแต่นี่คือเครื่องบินเช่าเหมาลำของรัฐบาลเช่าเหมาลำของรัฐบาลไปงานราชการมันไปคิดแบบนั้นไม่ได้ผมถามหน่อยถ้าคิดแบบนี้คนอื่นขอเดินทางไปด้วยได้ไหมพร้อมจ่ายราคาต่อหัวอย่างเงี้ยให้เขาเดินทางไปด้วยได้ไหมไม่ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นคิดแบบนั้นไม่ได้ครับคิดแบบนั้นมันคิดเอาตัวรอดในประเด็นว่าเดี๋ยวจ่ายเองประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์ตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะว่าเรื่องเงินว่าจะต้องเก็บจากลูกสาวนายกจะต้องเก็บไม่ใช่หรอกประเด็นคือการไม่คำนึงถึงความเป็นรัฐบาลซึ่งไปงานราชการแล้วเอาลูกสาวไปด้วยแล้วลูกสาวเนี่ยเป็นนักธุรกิจเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทอสังหายักษ์ใหญ่แล้วเดินทางไปด้วยโดยที่ไม่ได้มีตำแหน่งแห่งหนอะไรถามว่าเป็นอภิสิทธิ์หรือเปล่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้ชี้แจงแบบนี้ผมรู้เลยว่าคุณจะชี้แจงเรื่องคุณทักษิณยังไงนอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจคุณทักษิณจ่ายเงินเองจบผมถามว่าจบไหมถ้าแบบนั้นไม่จบเพราะประเด็นมันคือเรื่องของการมีอำนาจรัฐแล้วเลือกปฏิบัติหรือใช้อภิสิทธิ์ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ซึ่งท่านโฆษกไม่ได้ชี้แจงเลยเลือกที่จะชี้แจงว่าเดี๋ยวจ่ายก็จบคือมันดูถูกความคิดของคนไทยมากไปหน่อย
ชี้แจงแบบนี้ด้วยความเคารพนะประเด็นที่เขาติดใจคือเป็นอภิสิทธิ์หรือเปล่านะให้อภิสิทธิ์หรือเปล่าสามารถที่จะเดินทางไปได้แบบนี้เพราะเห็นว่าเป็นลูกสาวนายกนะแต่นี่ท่านตัดตอนมาชี้แจงเรื่องเงินทองอย่างเดียวเลยก็เดี๋ยวหารต่อหัวแล้วถ้าไปคิดหารต่อหัวอย่างนั้นก็ไม่ถูกด้วยเพราะว่านี่เครื่องบินเช่าเหมาลำนะแล้วที่สำคัญก็คือราคาต่อหัวแต่ละอย่างเนี่ยมันจะคำนวณยังไงแล้วมันตรงแค่ไหนนะแต่ประเด็นสำคัญที่สุดคือการใช้อำนาจรัฐต่างหากว่าแบบนี้ถ้าเกิดถ้าแบบนี้นะชี้แจงแบบนี้ปุ๊บแล้วคุณทักษิณชี้แจงแบบเดียวกันอีกก็มีเงินเรียกไอ้ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจ่ายเองนะถ้าชี้แจงแบบนี้อย่าชี้แจงนะกรณีคุณทักษิณเนี่ยถ้าชี้แจงแบบนี้อย่าชี้แจงมันไม่ใช่การชี้แจงมันจะเป็นการประจานนี่ผมยืมคำคุณเปลวสิงห์ไปสวัสดีครับท่านสวัสดีเมื่อสักครู่นี้โฆษกรัฐบาลนะซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยเมเนเจอร์อินโฟกราฟิกเปิดราคากลาง30ล้านนะเหมาลำการบินไทยไปสหรัฐอเมริกาแยกเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบิน4ล้าน8แสนกว่าค่าเชื้อเพลิง 16.8 ล้านค่าอาหารเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 1.479 ล้านก็คือ 1.5 ล้านโดยประมาณเห็นไหมนี่รวมทั้งสิ้นเนี่ย30ล้านนะที่เป็นราคากลางแต่คำอธิบายคือตอนเวลาเบิกเนี่ยมันอาจจะต่ำกว่า30ล้านนั่นคือคำอธิบายของเขาแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวลูกสาวนายกจะเอาเงินไปให้การบินไทยแล้วการบินไทยก็จะหักลดลงไปแล้วเหลือเท่าไหร่ก็ไปเบิกกับทางรัฐบาลนะอ้าวแล้วเบิกความเป็นราคาของการได้เป็นอภิสิทธิ์ชนได้ขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำของรัฐบาลราคาเท่าไหร่ท่านยังไม่ชี้แจงเลยนะอันนี้เป็นประเด็นเพิ่มเติม